ลังนี้ที่ยุ้ยใช้ชีวิตอยู่หลังพบรักแท้สร้างครอบครัวเรียกได้ว่าสำหรับเธอคนนี้ค่ะเมื่อก่อนดังมากจริงๆสำหรับสาวยุ้ยญาติเยอะที่วันนี้จะพาทุกคนมาดูภาพบ้านหลังงามของเธอกันแต่จะสวยน่าอยู่มากขนาดไหนไปตามชมกันเลยค่ะซึ่งแน่นอนสาวยุ้ยญาติเยอะค่ะเธอคนนี้ในอดีตเป็นนักร้องสาวเบอร์ต้นของวงการเพลงปัจจุบันอายุ43ปีแล้วค่ะเริ่มเข้าวงการร้องเพลงจากการประกวดร้องเพลงเดินสายร้องเพลงกับสาวพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนจะมีชื่อเสียงอีกครั้งในการร้องเพลงอาลัยเพื่อนอย่างพุ่มพวงหลังจากนั้นก็เริ่มมีผลงานเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวันแรกเจอเลยเพลงหนูเพิ่งรู้เดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าระหว่างไอ้โต้งนั่นเองค่ะซึ่งหลากหลายเพลงนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอแน่นอนว่าเธอนั้นมีผลงานไม่ต่ำกว่า100ผลงานเพลงสมแล้วค่ะที่เป็นอดีตนักร้องชื่อดังเบอร์ต้นขององค์การบันเทิงเพลงไทยค่ะนอกจากนี้นะคะเธอคนนี้ได้ออกมาเปิดเผยถึงชีวิตรักค่ะว่าชีวิตรักของเธอไม่ได้สวยหรูเลยตอนนั้นครอบครัวไม่โอเคอย่างมากแต่ทางสามีก็ได้เข้าไปกราบขอโทษพ่อเขาได้บอกกับคุณพ่อว่าผมขอโทษนะผมรักน้องจริงๆผมจะดูแลน้องให้ดีที่สุดผมรักยุ้ยพ่อถึงใจอ่อนและบอกว่าจะดูแลก็ดูแลกันดีๆซึ่งหลังที่เธอคนนี้แต่งงานกับสามีก็เหมือนว่ากระแสจะเงียบหายไปนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วล่ะค่ะเธอคนนี้ยังทำงานอยู่และรับร้องเพลงเหมือนเดิมนะคะแถมปัจจุบันมีบ้านที่สวยงามและน่าอยู่มากจริงๆที่สำคัญเรียบง่ายแล้วก็น่าพักผ่อนเลยล่ะจ้า